สวัสดีพี่น้องชาวนามิกทุกคนด้วยนะครับพบกับผมในช่อง Fantasy Worm วันนี้จะมารีวิวบวกสปอยอนิเมะเรื่องโกนหนวดไปทำงานและกลับบ้านมาพบเธอมาแบบเชื่อไทยกันเดียวทีเดียวละครับคือเชื่ออิงกับเชื่อญี่ปุ่นนี่มันยาวช่างหัวมันจำยากชิบหายคือเชื่อโกนหนวดไปทำงานและกลับบ้านมาพบเธอนี่เป็นเชื่อที่ตรงกับคอนเซปต์ของเนื้อเรื่องในอนิเมะเรื่องนี้สุดๆไปแล้วละครับมากันที่เรื่องย่อกันสักหน่อยนะครับโยชิดะหนุ่มออฟฟิศอายุ26ปีที่ทำงานอยู่ในบริษัท IT แห่งหนึ่งแล้วครับในสุดสัปดาห์แห่งหนึ่งเขาก็ได้สารภาพรักกับโกโตไอริรุ่นพี่ที่ทำงานนะครับแต่ทว่าก็ผิดหวังตามระเบียบหลังจากรวบรวมความกล้าที่แอบรักมา5ปีเต็มๆแต่ก็โดนโกโตครับปฏิเสธไปถ้ามันไม่ปฏิเสธเนื้อเรื่องนี้คงไปต่อไม่ได้แล้วครับหลังจากที่โดนปฏิเสธมานะครับโยชิดะก็มาดื่มเหล้ากับฮาชิโมโตะที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่ร้านอิซึคายะล่ะครับหลังจากที่เมาได้ที่แล้วครับก็เดินทางกลับบ้านแต่ในระหว่างทางกลับบ้านนะครับเขาก็ได้พบกับซายุเด็กสาวมัธยมปลายที่นั่งอยู่ระหว่างทางล่ะครับและมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของอนิเมะเรื่องนี้โดยที่น้องซายุขอไปพักบ้านพระเอกล่ะครับโดยที่ซายุได้บอกไปว่าเธอจะตอบแทนโดยให้พระเอกนี่ทำอะไรกับเธอก็ได้นะครับแถมยังเรียกพระเอกว่าคุณลุงซะด้วยกูยังไม่แก่นะเว้ยเพิ่ง26เองส่วนซ้ำนะครับน้องซายุบอกพระเอกไปว่าจะให้ทำอะไรก็ได้แลกกับที่พักนะครับคือพวกคุณคิดว่าไงครับคิดว่าควรจะทำอะไรดีเด็กสาวม.ปลายที่มาพักบ้านชายหนุ่มวัยทำงานแบบนี้ละครับคือมันคิดดีไม่ได้จริงๆเลยคือผมคิดอะไรไม่ออกนอกจากคิดเอาเองแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับมีทั้งนิยายและมังงะซึ่งผมก็อ่านมังงะมาแต่ก็ไม่อ่านไม่จบแล้วครับพอดีมีอนิเมะก็รอดูอนิเมะเลยแล้วกันโดยอนิเมะเรื่องนี้เพิ่งใช้มาตอนแรกละซึ่งก็ได้คะแนนจากอนิเมะลิสต์ไป 7.87 คะแนนและมีผู้ติดตามกว่า 13,844 คนว้าวถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวครับสำหรับอนิเมะใหม่ไฟแดงเรื่องนี้ละครับต่อไปจะเป็นช่วงของการสปอยนะครับถ้าคนไม่อยากถูกสปอยก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับคำเตือนอาจมีคำพูดที่ไม่เหมาะสมมีคำพูดที่อาจจะอยู่ในช่วง18บวกเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและควรใช้จักรยานในการรับชมถ้าเตรียมพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยละครับสำหรับอนิเมะเรื่องนี้ก็คิดดีไม่ได้จริงๆนะครับตามที่ผมได้บอกไปในตอนแรกคือมาพักอยู่บ้านกัน2คนและตัวของซายุก็ยังบอกให้พระเอกนี่ทำอะไรก็ได้นะครับแต่เหมือนว่าพระเอกมันจะไม่ทำอะไรเลยละครับให้พักฟรีอยู่ฟรีแถมยังช่วยให้ชายุเรียนรู้การใช้ชีวิตอีกต่างหากคือโยชิดะนี่เป็นสุภาพบุรุษเกินไปประมาณพระเอกในละครไทยบางเรื่องนะครับขอพูดถึงซายุกันหน่อยนะครับคือซายุนี่ออกมาตัวซายุนี่ออกจากบ้านมา6เดือนแล้วคือก่อนจะมาเจอพระเอกละครับซึ่งตัวซายุเองก็ลำบากมากเลยหนีออกจากบ้านมาโดยไม่มีเงินอะไรติดตัวมาเธอก็ไม่มีที่พึ่งละครับก็ไปขออาศัยพันผู้ชายแปลกหน้าอยู่ชั่วคราวโดยเสนอให้ผู้ชายที่เธอไปพักด้วยนี่ทำอะไรกับเธอก็ได้คือประมาณว่าเสนอแบบที่เสนอกับพระเอกละครับผู้ชายสามัญชนทั่วไปละครับที่สาวๆอ้อๆมาเสนอแบบนี้ก็ต้องจัดให้สิครับรออะไรซึ่งสายุเอกก็ต้องเปลี่ยนบ้านพักไปเรื่อยๆละครับอยู่ได้ไม่นานทำไมล่ะครับก็เพราะว่าตัวสายุนั้นมันไม่ถึง18ปีนั่นเองคือถ้าอยู่นานเกินไปก็จะกลัวจะมีปัญหาล่ะครับเดี๋ยวผู้ชายที่ไปอยู่ด้วยจะโดนข้อหาพรากผู้เยาว์ได้คงซวยกันอีกเดี๋ยวน้องนางก็โดนเจาะไปเรื่อยๆนะครับคือคงโดนมาเยอะล่ะครับแน่นอนนะครับพอเขาใช้ประโยชน์จากตัวซายุเสร็จก็ไล่ออกจากบ้านนะครับซายุก็ต้องไปหาบ้านพักใหม่โดยเธอก็ใช้วิธีเดิมๆนะครับให้เขาทำอะไรกับเธอก็ได้ oh, no. และตัวซายุเองก็อัพเลเวลด้วยการเอาอกเอาใจผู้ชายที่เธอไปพักด้วยนอนกับผู้ชายแปลกหน้าเหมือนกับเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติแล้วก็ต้องเปลี่ยนผู้ชายไปเรื่อยๆลองคิดดูสิครับก่อนที่จะมาเจอพระเอกนี่น้องนางโดนเจาะไปตั้งเท่าไหร่แล้วผ่านผู้ชายมาแล้วกี่คนคงจะร้ายโลยโดยทีเดียวครับตั้ง6เดือนนี้แต่พอซายุมาเจอกับพระเอกนี่พระเอกก็ไม่ได้นอนกับเธอเหมือนกับผู้ชายคนอื่นละครับแถมพระเอกนี่ยังให้เธออยู่ฟรีกินฟรีแถมซื้อเสื้อผ้าให้ใส่อีกคือน้องซายุนี่มีแต่ชุดนักเรียนชุดเดียวเลยคือหลังๆมาน้องนางก็เริ่มทำงานบ้างแล้วครับทำงานพิเศษอยู่ไปอยู่มาจนผมนี่คิดว่ามันเป็นเหมือนกับผัวเมียกันอะไรประมาณนั้นล่ะครับ
แต่ก็มีประเด็นของโกโตสาวสวยรุ่นพี่ของพระเอกที่เคยปฏิเสธพระเอกมาแล้วครับที่เคยโกหกพระเอกว่ามีแฟนแล้วทำให้พระเอกต้องผิดหวังมาในตอนที่พระเอกสารภาพรักครั้งแรกอันที่จริงนี่โกโตนี่เธอไม่มีแฟนหรอกครับแต่ที่โกหกพระเอกว่ามีแฟนแล้วเพราะว่าต้องการให้พระเอกตัดใจจากเธอไปหาแฟนคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองเธอคิดว่าเธอแก่เกินไปที่จะคบกับพระเอกอะไรประมาณนี้ล่ะครับอันที่จริงแล้วเท่าที่อ่านมานี่โกโตนี่ชอบพระเอกไม่น้อยเลยล่ะครับคือแล้วมันจะปฏิเสธไปเพื่ออะไรวะแถมยังมีแอบถึงเพื่อนสาวรุ่นน้องของพระเอกที่มาเกาะแก่พระเอกอีกล่ะครับแล้วตัวแอดมินก็ไม่เข้าใจความคิดของตัวละครที่ชื่อว่าโกโตนี่ในเรื่องนี้เลยแต่ถ้าตอบตกลงไปตั้งแต่แรกแล้วอนิเมะเรื่องนี้ก็คงจบตั้งแต่ตอนแรกแล้วเว้ยเออประมาณนี้ล่ะมันคงไม่มีความยุ่งยากเรื่องราววุ่นวายปวดหมองของน้องซายุเพิ่มเข้ามาล่ะครับแล้วตัวละครสาวที่เด่นๆอีกตัวหนึ่งก็คือเพื่อนรุ่นน้องในที่ทำงานของพระเอกนั่นเองคือก็ทำงานร่วมกับพระเอกตลอดนะครับชื่อของเธอนิกผมก็จำไม่ได้แล้วล่ะแต่เธอนั้นชอบพระเอกมากแต่เหมือนว่าจะเคยสารภาพรักพระเอกด้วยวงเล็บถ้าผมจำไม่ผิดแล้วนะแต่พระเอกก็ปฏิเสธไปล่ะครับเพราะว่ายังตัดใจจากโกโตไม่ได้และเรื่องราวสุดยุ่งยากของชาย1หญิง3ก็กำลังฉายออกมาตอนที่1แล้วครับก็สามารถติดตามได้ที่มิวไทยแลนด์นะครับอนิเมะถูกลิขสิทธิ์ที่สามารถดูผ่าน YouTube ได้แล้วครับท่านผู้ชมที่ดูมาถึงตอนนี้เนี่ยเชียร์กันใครกันบ้างล่ะครับระหว่างซายุโกโตหรือว่าเพื่อนรุ่นน้องในที่ทำงานบางคนก็อาจจะอาคติกับน้องซายุกันบ้างนะครับที่ผ่านผู้ชายมาหลายคนและก็มีช่วงที่น้องซายุนี่ไปทำงานพิเศษแล้วก็เจอผู้ชายที่เคยเจาะเธอมาแล้วซึ่งแบบช่วงนั้นก็ดราม่าไปมากเหมือนกันแต่ถามว่าเรื่องนี้ปวดตับไหมนะครับก็ปวดตับเบาๆไม่หนักมากนะครับดูสบายกว่าเรื่องความปรารถนาของเราสวะเยอะเลยไอเรื่องนั้นน่ะตับผมแทบพังไปเลยนะครับดูจมนี้มันอะไรกันวะแต่เรื่องนี้นี่ดราม่าเบาๆครับเป็นครั้งคราวดูตลกคอมเมดี้สบายๆหน่อยแถมจะมีแนวโรแมนติกในบางครั้งล่ะครับและที่สำคัญนะครับเรื่องนี้เหมือนจะมีฮาเร็มครบชุดขนาดนี้ก็น่าจะดูกันบ้างแล้วครับครบชุดขนาดนี้ก็น่าจะดูกันบ้างแล้วครับสำหรับโกโตนี้ก็สวยแจ่ม30ยังแจ๋วละมั้งถึงอายุจะมากแต่เหมือนว่าพระเอกเราจะไม่ถือละครับสวยแจ่มขนาดนี้เธอจะพลิกกลับมาเป็นคู่กับพระเอกนี่ผมก็ไม่ว่าอะไรละครับรุ่นน้องก็น่ารักดีนะครับรักพระเอกแม้ว่าพระเอกจะชอบโกโตอยู่ท่านผู้ชมนี้เลือกไว้ใครกันบ้างละครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยแต่สำหรับผมว่าน่ารักหมดทั้ง3คนละครับตัวซายุเองนี่ถึงจะไม่ซิงแต่ก็น่ารักครับอายุน้อยดีโกโตก็สวยรุ่นน้องก็รักจริงเรื่องไม่ถูกเลยละครับไว้หมดทั้ง3คนเลยละกันไว้ให้พระเอกจับเข้าฮาเร็มให้หมดเลยบลอชอบแนวฮาเร็มนะครับ Yahoo! คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วครับคลิปหน้าคงเป็นการสปอยอนิเมะฮาเร็มโรงเรียนคุณหนูตอนที่6แล้วครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีแล้วครับเลย